ับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะอยู่กับแชมป์ OIC นะฮะตอนนี้เนี่ยแชมป์มาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมที่ลานอีเดนเซ็นทรัลเวิลด์ครับแล้ววันนี้เนี่ยผมมางานครับผมมิดแอนด์กิทบี้กับหนูนาครับแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยโอ้โหแฟนคลับของบี้แล้วก็หนูนาเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะฮะโอ้ OIC ทำไมไม่มีแบบนี้บ้างนะ OIC นี่มีกระจึงหนึ่งนะฮะยังไม่ได้แบบเศษเสี้ยวของแฟนคลับพี่บี้เลยนะฮะนี่เป็นแฟนคลับมหาชนจริงแต่เดี๋ยวผมนะฮะจะพาไปดูนะฮะว่างานบรรยากาศงานเนี่ยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับป่ะคิดแล้วว่าฉันละลาทั้งที่ยังไม่มาไม่มาครบไม่มาหาก็มาตัดสินจะเชื่อทำไมพิสูจน์เรื่องที่เธอได้ยินจริงไม่จริงมาสัมผัสก่อนดีไหมที่เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่เห็นคนเยอะๆนะฮะกำลังมุงดูอยู่นะฮะก็จะเป็นตอนนี้เนี่ยเขาก็มีขายนะฮะ DVD นะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะ DVD รักจับใจนะฮะแล้วก็เป็น DVD ที่เป็นคู่กรรมที่เป็นภาคละครนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่อยู่ในมือแชมป์เนี่ยพิเศษสุดๆครับเป็นบ็อกเซตครับรักจับใจครับ The Musical นะครับผมซึ่งเคยเป็นละครเวทีมาก่อนแล้วก็เอาไปทำนะฮะเป็นภาพยนตร์และตอนนี้เนี่ยภาพยนตร์เนี่ยได้มารวมอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับบ็อกเซตมาตอนนี้เนี่ยแชมป์ได้มาแล้วครับผมเดี๋ยวรอพี่บี้ขึ้นเวทีเดี๋ยวแชมป์เนี่ยจะขึ้นนะฮะไปให้พี่บี้เนี่ยเซ็นกับมือพี่บี้เลยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามครับจับตรงนี้ที่หัวใจลากหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเป็นแบบไหนมาจับของแฟนๆเนี่ยดังมากเลยนะฮะลั่นทั่วนะฮะลานอีเดนเซ็นทรัลเวิลด์เลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เนี่ยได้ยินเสียงกรี๊ดแค่ได้ยินเสียงกรี๊ดเนี่ยขนผมแทบโอ้ตอนนี้ลุกไปหมดแล้วตอนนี้พี่โชว์แล้วครับเริ่มโชว์แล้วเดี๋ยวไปดูผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็ออกมาอยู่กับพี่บี้แล้วก็หนูนานะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหนูเหนือนี่หนูนาเป็นคนเหนือด้วยกันอันนี้ฟังหุ้นเรื่องครับเข้าใจค่ะเข้าใจครับเข้าใจอย่างล่างจับใจเนี่ยก็เซตไปแล้วเนาะแล้วก็มีไอ้นี่คู่กรรมก็เซตไปแล้วไอ้ที่ว่างไปเนี่ยไปง่ายอย่างมาพวกสองคนนี้ผมก็มีซิทคอมครับแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เฮียนปกติเฮียนห้องเรียนเต้นเฮียนการแสดงปกติครับครับผมก็มีซิทคอมค่ะแล้วก็มีผลงานเพลงออกมาเพลงประกอบนี่เลยมีเธอประกอบเลิฟบอลลูนเลยนะคะตอนนี้เล่นเหรอใช่เล่นครับเลิฟบอลลูนเล่นเป็นคำปั่นในเล่นเป็นบอลลูนแล้วก็วันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับกับงานมิดแอนด์กีทวันนี้แฟนคลับเยอะมากเลยตื่นเต้นมากค่ะออกมาเจอเมื่อกี้แบบถึงกับแบบร้องเพลงแบบปลิ๊บไปนิดนึงเลยค่ะเพราะว่าคนเยอะมากก็วันนี้เนี่ยมีDVD ครับมี DVD ไม่ว่าจะเป็นรักกับใจนะฮะแล้วก็มีคู่กรรมครับความพิเศษครับของทั้งสองอันนี้มีอะไรบ้างครับคู่กรรมครับคู่กรรมนะคะความพิเศษนะคะก็คือจะชัดมากชัดเป๊ะเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีตัววิ่งไม่มีตัวขั้นไม่มีโลโก้ไม่มีโฆษณาขั้นคุณจะได้ดูคู่กรรมนี่แบบต่อกันเนื้อเน้นเลยนะคะใช่ค่ะชัดมากครับแล้วจับใจค่ะบ็อกเซอร์แล้วจับใจนะครับก็จะมีสมุดภาพนะสมุดภาพแล้วก็มีในนั้นก็จะมีภาพโป้ของพี่ๆภาพโซ่มาเฮ้ยไม่ใช่สมุดภาพแล้วก็มีภาพเบื้องหลังต่างๆมีMV เพลงนะครับแล้วก็มีเนื้อหาที่เต็มเพราะว่าในภาพยนตร์ที่ออนมาฉายเนี่ย2 ชั่วโมงละครเวทีนี่คือ3 ชั่วโมงแต่ว่าใน DVD บ็อกเซตเนี่ย VCD เนี่ยทุกดีลีทซีนจะกลับมาครับตอนนี้ผมก็ฝากในเรื่องของซิทคอมเล่นๆแล้วก็ DVD คู่กรรมแล้วก็บ็อกเซตเราจัดใจไว้ก่อนโอเคค่ะของนั้นเป็นซิทคอมนะคะเพราะสองทำนองรักนะคะแล้วก็เพลงมีเธอประกอบเลิฟบอลลูนนะคะแล้วก็ต่อไปก็กำลังจะทำซิงเกิลปล่อยออกมาค่ะ
โอเควันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับผมพี่พี่แล้วก็หนูนาครับโอเคตรงนี้ที่หัวใจกล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเต้นแบบไหนมาจับจะรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหนรักเธอไม่รักจับใจแชมป์ก็ได้มาแล้วนะฮะสำหรับลายเซ็นนะฮะพี่ปี้แล้วก็น้องหนูนานะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็บรรยากาศตอนนี้เนี่ยโอ้โหแฟนคลับเนี่ยก็ยังหนาแน่นกันอยู่แล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหอบอุ่นมากเสียงกรี๊ดน้องๆนี่โอ้โหทำแทบหูผมแตกเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะเอาไปอวดนะฮะในรายการโอเอซีกันวันนี้ครับหมดหน้าที่ของผมแล้วครับผมก็ต้องลากันไปก่อนครับผมครับแชมป์ณัฐรัตน์ก้อนแก้วครับสำนักข่าวโอเอซีรายงานครับที่หัวใจเล่กันก็เธอน่ารักจับใจกันเธอน่ารักจับใจเอารักไปจับหัวใจอะไรมากกว่าเนี่ยโอ้นี่แฟนคลับไปกันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่แบบว่าวันงานนิดอันกรีฟบี้หนูนาไม่ได้ไปแต่ว่าDVD นะครับทั้งคู่กรรมแล้วก็รักจับใจเนี่ยวางแผงแล้วก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับที่เมื่อกี้น้องหนูนาฝากไว้นะครับเพลงประกอบซีรีส์ Love Balloon รักพงลมครับมีเธอนะฮะหนูนาเนี่ยร้องประกอบด้วยนะฮะก็ติดตามได้ในซีรีส์ของเรานี่แหละนะครับขอบคุณคุณแชมป์ด้วยนะครับที่วันเสาร์ที่ผ่านมาเขาเคลียร์คิวจากแฟนเขาทุกอย่างแล้วไปทำรายการให้กับเรานะฮะใช่เพราะทุกทีเนี่ยต้องอยู่ซอยหอมกรุงเทพกับแฟนนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะเขาหลุดออกไปตักซอยหอได้นั่นน่ะดิขอบคุณมากครับแชมป์ครับแหมหัวอย่างกับบอลลูนเลยนะฮะเมื่อกี้เออแซวนะว่าเล่นเป็นบอลลูนนะ